สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าส้มจะมาทำแกงหน่อไม้แบบทางเหนือนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันนี้ผักป้าส้มเก็บมาจากในสวนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไปเก็บผักแล้วก็เดี๋ยวมาดูป้าส้มทำกับข้าวต่อนะคะวันนี้ป้าส้มจะมาทำอาหารเหนือค่ะไม่ใช่อาหารเหนืออีสานเพราะว่ากินแต่ว่ามันจะทำสไตล์แบบทางเหนือนะคะวันนี้ป้าส้มจะแกงเห็ดลมภาษาเหนือเขาเรียกเห็ดลมภาษาอีสานเขาเรียกเห็ดขนขาวนะคะแกงเห็ดลมค่ะใส่ยอดฟักทองนะคะใส่ใบผักเพชรเนาะคนเหนือต้นหอมใบผักเพชรแต่คนอีสานเขาเรียกผักอีเริดหรือผักใบชะพลูนะคะมีชะอมค่ะมะเขือพวงนะคะยอดฟักทองทำความสะอาดละดอกกับยอดนะคะเครื่องปรุงในการทำแกงเหนือแกงผักภาคเหนือก็ไม่มีอะไรมากค่ะนะคะพริกแกงน้ำพริกแกงนี้จะตำเองก็คือมีใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะคะเกลือผงนัวนะคะผงชูรสต้องใส่ค่ะไม่ใส่ไม่ได้แกงพื้นบ้านนี้เนาะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งเพื่อความนัวนะคะน้ำปลาร้าค่ะปลาส้มใช้ปลาย่างนะคะแกงผักทางเหนือเขาจะใส่ปลาย่างเนาะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะปลาส้มตำพริกแกงก่อนตำน้ำพริกปลาส้มก็จะต้มปลาให้เขาเพราะว่าปลาเขาแห้งนะคะต้มเนื้อปลาแกะเอาเปลือกเขาออกนะคะจะต้มค่ะต้มก่อนตำพริกแกงเนาะเพราะปลาเขาจะแห้งมากนะคะตอนนี้ปลาส้มก็ต้มมาได้สักพักแล้วนะเดี๋ยวให้ป้าช่วยใส่พริกแกงค่ะป้าใส่พริกแกงลงไปเลยเพราะว่าถ้าทำคนเดียวมันจะยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักนะคะใส่ผงรสค่ะผงนัวค่ะใส่ลงไปใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะต้มปลามาได้สักพักเปื่อยแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวคนๆก่อนค่ะปิดฝาไว้อีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็มาใส่ผักเค้าเพื่อนๆผสมกระปุกรสได้ที่แล้วนะคะอร่อยแล้วนะทีนี้เราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปค่ะใส่มะเขือพวงลงไปแล้วก็จะใส่เห็ดแล้วค่ะเพราะว่าเราปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วนะนี่คือแกงแบบทางเหนือนะคะแต่อาหารมันก็ไม่มีสูตรตายตัวค่ะเพื่อนๆสูตรใครก็สูตรใครสิใช่ไหมสูตรของเราทำแบบนี้มันอร่อยเราก็ทำแบบนี้นะคะเห็ดกับมะเขือพวงเขาจะสุกช้านะคะคนก่อนค่ะก็จะปิดปลาไว้ทิ้งไว้สักแป๊บแล้วก็ค่อยมาใส่ผักที่สุกง่ายๆค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็จะใส่ยอดฟักทองลงไปนะคะยอดฟักทองเพราะว่าก็จะสุกเลยถ้ามันสุกมากเกินไปมันก็ไม่อร่อยเนาะชะอมแล้วก็ชะพลูนะคะแล้วเราก็จะคนใส่ลงไปเลยค่ะคนแล้วเราก็จะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวผักมันจะไม่อร่อยเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ
เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงเห็ดแกงเห็ดลมหรือว่าแกงเห็ดขนขาวแบบทางภาคเหนือนะคะใส่ปลาย่างเนาะใส่ชะอมอร่อยมากๆค่ะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะคะถ้าฤดูนี้เนี่ยจะเข้ากับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวมากเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะแกงเห็ดแล้วก็ใส่ยอดฟักทองดอกฟักทองผักปลอดสารที่บ้านปลูกเองค่ะประสงค์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมและทักทายมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ